สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมครับทั้งสองท่านเนี่ยตั้งแต่ตัดสินใจทำธุรกิจกิฟเฟอรีนเมื่อกี้นี้ก็มีการวางแผนว่าจะขึ้นตำแหน่งไหนเดือนไหนจะมีรายได้เท่าไหร่มาจนถึงวันนี้ได้รับอะไรจากธุรกิจกิฟเฟอรีนไปแล้วบ้างครับครับก็ที่ได้รับมานะฮะรางวัลท่องเที่ยวต่างประเทศครับไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวระยะสั้นครับหรือว่าท่องเที่ยวระยะยาวก็ได้มาแล้วครับแล้วก็ Lely Rewardปี5354ครับก็ได้มานะครับแล้วก็รางวัล Unilever Award ก็คิดว่าคงจะได้ตลอดไปทุกปีแล้วก็โบนัสทุกเดือนเงินมันผลก็ขั้นต่ำก็ 4-50,000 ขั้นต่ำทุกเดือนนะฮะแล้วก็ไม่ว่าบริษัทจะให้แข่งขันอะไรผมแข่งขันกับเขาหมดทุกอย่างครับเพราะฉะนั้นในแง่ของรายได้ต่อเดือนเป็นที่พึงพอใจแน่นอนนะครับมาพูดถึงเรื่องของการให้รางวัลชีวิตเขาบอกว่าหลายๆคนพอทำงานมาถึงจุดหนึ่งก็มักจะนิยมให้รางวัลชีวิตกับตัวเองทั้งคู่เนี่ยเป็นครอบครัวกิฟเฟอรีนก็ว่าได้นะครับทั้งคู่มีการใช้ชีวิตยังไงและให้รางวัลชีวิตกับตัวเองยังไงบ้างครับพี่จีตอบก็ได้ครับรางวัลชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันอาจารย์เอ็ดคะสำหรับตัวพี่จีเองเนี่ยกับคุณลุงอรุณเนี่ยคือจะมีความสมถะในการใช้ชีวิตแต่ว่าสมถะของพี่เนี่ยไม่ใช่ไม่อยากทำอะไรเลยนะไม่ใช่ค่ะแต่ว่ามีความสุขกับการทำกิฟเฟอรีนมีความสุขที่จะลงไปช่วยเหลือทีมงานแต่รางวัลที่พี่จีให้กับตัวเองกับคุณลุงอรุณเนี่ยบางวันทำงานมาอยากกินอะไรคือเรื่องอาหารการกินซึ่งมันจำเป็นต่อร่างกายอยู่แล้วคืออยากกินอะไรกินค่ะอาจารย์เอกแพงแค่ไหนกินค่ะเรามีเงินอ่ะคือมีเงินอ่ะรวยแล้วอ่ะจากกิฟเฟอรีนอ่ะถึงไม่ได้รวยมากคือล้นฟ้าแต่เราก็มีอ่ะคืออยากกินอะไรกินอยากซื้ออะไรซื้อในสิ่งที่คิดว่ามันจำเป็นสำหรับตัวเองครับและก็มีความสุขกับการที่มีเงินเก็บอันนี้คือเป็นสุดยอดแห่งความสุขเนื่องจากว่าบางทีเนี่ยตัวพี่จีเองเนี่ยไปฟังคุณหมอจะจดจำทุกคำที่หมอพูดว่าคนที่ทำกิฟเฟอรีนมาเนี่ยบางทีคุณมีรายได้เยอะแยะมากมายแต่บางครั้งคุณจัดสรรปันส่วนไม่เป็นนะพอเสร็จแล้วก็เหลือแต่ตัวเลขอะแต่เงินหายไปไหนหมดไม่รู้ครับคือแต่คุณได้จริงไหมจากกิฟเฟอรีนจริงมันอยู่ที่วินัยการเงินถูกต้องค่ะแล้วก็วิธีการจัดสรรปันส่วนที่ว่ารายรับกับรายเหลือต้องมีถูกต้องนะเพราะฉะนั้นจะดูเหมือนว่าทั้งคู่สิ่งที่เป็นความสุขก็คือการบริหารการเงินได้เรียกว่าคล่องมือและเหลือเก็บเรียกว่าใช้จ่ายได้อย่างคล่องมือแล้วก็เหลือเก็บทีเดียวนะครับเป้าหมายที่วางเอาไว้ต่อไปทั้งเป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายในกิฟเฟอรีนวางเป้าหมายไว้ยังไงครับตัวพี่จีเองเหรอคะอาจารย์เดชพี่จีอยากมีบ้านก็คือเป้าหมายต่อไปนะคะคือรถมีแล้วแต่ว่าบ้านปัจจุบันมีไหมมีมันอยู่บนน่ะของคุณลุงอรุณอยู่ลาลีครับก็คือเราบริหารงานเนี่ยคือเราทำกิฟเฟอรีนเนี่ยคือทีมงานเราอยู่ตรงไหนเราอยากอยู่ตรงนั้นก็อยากได้บ้านตรงนั้นตอนนี้ก็คือเก็บเงินกันอยู่นะคะ คือเป้าหมายและความฝันสูงสุดคือพี่จีอยากมีบ้านเป็นของตัวเองเกิดจากหยาดเหงื่อแรงงานนี่นะแล้วก็ได้มานี่จากกิฟเฟอรีนก็คือตอนนี้ก็เก็บหอมรอมริบเนื่องจากว่าคุณลุงอรุณเนี่ยเขาจะเก่งมากในเรื่องของการเก็บหอมรอมริบ คนที่เก็บเงินเก่งเขาจะพูดเสมอว่ากับทีมงานทุกคนแม้กระทั่งกับตัวพี่จีเนี่ยรายรับเท่าไหร่ไม่สำคัญเท่ารายเหลือนะคะตรงนี้มันคือกำลังใจพอทำแล้วมันมีเงินเก็บนะอาจารย์เอกมันกำลังใจมะมันคือมันทำให้ทุกคนแบบแอคทีฟอยากทำนะยิ่งทำยิ่งได้มานะจากกิฟเฟอรีนอ่ะมันมีแต่ได้กับได้เป้าหมายในชีวิตของพี่จีต่อไปอยากมีบ้านแล้วก็ซื้อด้วยเงินสดค่ะนี่ก็เป็นเป้าหมายนะครับเรามาพูดถึงแรงบันดาลใจเมื่อกี้นี้เป้าหมายเรื่องของบ้านอะไรคือสิ่งที่ทำให้เรามีพลังทำงานทุกวันนะพี่ลุงเขาบอกว่าคนบางคนก็จะมีความรู้สึกว่าทำงานไปสักพักล้าเหนื่อยอยากพักอยากถอยแต่พี่ลุงกับพี่จีดูเหมือนเฮ้ยมีความสุขทุกวันรอให้เกิดวันพรุ่งนี้ทุกวันเพราะอยากทำงานทุกวันอะไรทำให้เรามีพลังขนาดนั้นก็เอาตั้งแต่เริ่มต้นเลยเริ่มต้นเนี่ยผมเนี่ยกับทีมงานผู้นำในสายงานเนี่ยส่วนใหญ่จะมาพร้อมๆกันดังนั้นเวลาที่เราจะคอนโทรลทีมงานเขาจะไม่ค่อยเชื่อดังนั้นสิ่งที่ผมทำได้ดีที่สุดก็คือผมต้องทำตัวผมให้สำเร็จครับเมื่อผมทำตัวผมให้สำเร็จจนกระทั่งได้เที่ยวต่างประเทศได้รางวัลอันดับหนึ่งของประเทศไทยอย่างเงี้ยจะทำให้ทีมงานเขายอมรับที่จะฟังคำสอนจากเราครับแล้วหลังจากนั้นผมก็จะดูแลเขาเหมือนกับเขาคือลูกของผมและผมเป็นพ่อและเป็นแม่ที่มีหน้าที่ต้องทำให้คนที่เป็นลูกประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในอาชีพผมก็
จะดูแลเขาพอดูแลเขาเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็จะมองเห็นการเติบโตของเขาจากคนที่ธรรมดาธรรมดามีหลายๆคนประสบความสำเร็จมีรถมีบ้านกันในทีมครับนี่คือสิ่งที่เรามองว่าความสุขจริงๆของเราเกิดจากตรงเนี้ยมันเหมือนกับพลังที่อยู่กับคนในเครือข่ายเนี่ยมีส่วนหนึ่งในการชาร์จแบตเตอรี่ให้กับเราว่าเราต้องอยู่เพื่อเขาแล้วเราก็ต้องอยู่เพื่อให้พลังซึ่งกันและกันใช่ครับมันเลยมีความรู้สึกเหมือนถ้าวันไหนไม่ได้ทำงานก็คงจะเฉาคงรู้สึกแบบอยู่แบบน่าเบื่อชีวิตดูไม่มีสีสันเลยประมาณนั้นแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอาจารย์เนี่ยเป็นจริงๆนะคะนี่คือเรื่องจริงเลยวันไหนไม่ได้ทำคิฟเฟอรีนคุณลุงอรุณเป็นไข้ครับพี่จีเองก็ต้องโหกระวนกระวายคือต้องไปอ่ะ คือของตัวเองไม่มีคือลูกหลานคนไหนเอามีไหมหาให้ลงไปช่วยไหม คือแค่นี้ก็มีความสุขอ่ะอาจารย์เอ๋มันมีความสุขมากนะกับการเป็นผู้ให้เนี่ยยิ่งใหญ่นะครับเอาล่ะทีนี้ผมถามอีกอย่างนึงก็คือคนที่จะตัดสินใจก้าวเข้ามาทำธุรกิจกิฟต์ลินให้ประสบความสำเร็จพี่คิดว่าเขาต้องมีต้นทุนอะไรบ้างในตัวเองหลายคนบอกว่าอยากทำแต่รู้สึกขาดความมั่นใจไม่พร้อมจริงๆแล้วต้องมีต้นทุนอะไรหรือเปล่าในการทำธุรกิจกิฟเฟอร์ในความคิดของผมเนี่ยผมมองว่าทุกๆคนอ่ะแค่คุณตั้งเป้าหมายกับชีวิตแล้วว่าชีวิตเราต้องการอะไรอ่ะเรามองเห็นอนาคตของเราหรือเปล่าครับถ้าเราพอใจในว่าวันเนี้ยสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยเรามองไปว่าถ้าเราอายุ55หรือ60ถึงวันนั้นสิ่งที่เรากำลังทำเราจะทำได้ไหมเจ้านายเขาจะจ้างเราอยู่ต่อหรือเปล่าอ่ะแล้วถึงเวลานั้นเราจะไปเริ่มต้นทำอะไรครับแต่ถ้าวันนี้ไม่ว่าเราจะทำอาชีพอะไรอยู่ก็ตามเราตัดสินใจจะมีกระเป๋าที่สองไว้เก็บเงินที่กิฟเฟอรินแค่คุณตัดสินใจแล้วเดินมาหาคนที่เขาใช้ชื่อเป็นอัพไลน์ของคุณแค่นี้แล้วบอกเขาว่าอยากจะประสบความสำเร็จในกิฟเฟอรินผมเชื่อว่าอัพไลน์ทุกคนพร้อมที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยกิฟเฟอรินไม่ได้ให้ทุกคนเข้ามาเดินทำตามลำพังแค่เพียง คนเดียวทันทีที่คุณออกไปเดินแล้วคุณกำลังเซกำลังจะล้มจะมีคนฟ้ามือคุณและดึงคุณไว้ไม่ให้คุณล้มครับนี่คือกิฟเฟอรินที่ผมในความเข้าใจในทัศนะของผมนะครับสำหรับพี่จีฮะคำถามสุดท้ายที่อยากจะบอกก็คือคนทำงานประจำพี่จีเองก็ทำงานประจำอยู่ด้วยมักจะมีคำพูดหนึ่งบอกว่างานประจำก็ยุ่งพออยู่แล้วมาทำกิฟเฟอรินอีกจะเอาเวลาที่ไหนพักผ่อนไม่มีเวลาส่วนตัวชีวิตพี่จีเป็นยังไงฮะทำงานประจำด้วยทำกิฟเฟอรินด้วยแล้วมันเป็นอย่างที่เขาว่ามั้ยอันนั้นไม่ใช่ปัญหาสำหรับพี่จีนะคะอาจารย์จริงๆไม่ใช่ปัญหาเลยสำหรับพี่จีเนี่ยพี่จีจะมองแต่ว่าคุณมองมันเป็นปัญหามันก็คือเป็นปัญหาแต่ตัวพี่จีเองเนี่ย40กว่าปีที่ผ่านมาพี่ใช้ชีวิตเหล่านั้นมาหมดแล้วคือพี่พออ่ะแล้วต่อไปทำอะไรเพื่อตัวเองมั้ยครับคุณอยากเปลี่ยนแปลงมั้ยล่ะถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลงก็ต้องเปลี่ยนวิธีการคิดวิธีการทำของคุณอ่ะต้องชีวิตมันต้องเปลี่ยนรูปแบบถูกต้องค่ะอาจารย์ไม่งั้นน่าเบื่อตายเลยกลับเข้ามาคือนอนอยู่บนบ้านเหรอนอนอยู่ในบ้านดูทีวีเหรอคุณไม่เบื่อที่ผ่านมาคุณทำมากี่ปีอ่ะแล้วคุณวิถีชีวิตคุณเหมือนเดิมอ่ะคือให้มองตัวเองเป็นหลักอาจารย์ก็ไม่ต้องไปมองคนอื่นก็ถึงบอกตัวตนเนี่ยเพราะเราเป็นคนทำอ่ะเราก็ต้องมองตัวเราพี่จีจะไม่เคยคิดว่างานประจำเป็นปัญหางานประจำอุ้ยคนที่เป็นงานประจำเนี่ยมาทำกิฟเฟอรินพี่จีจะมองอย่างนี้ว่าอย่ารอให้วิกฤตเกิดก่อนแล้วคุณค่อยมาเลือกกิฟเฟอรินและทำกิฟเฟอรินมันไม่ใช่ว่าถึงเวลานั้นคุณเอาแรงมาจากไหนล่ะแม้กระทั่งแรงกายมันไม่พอคุณต้องบวกแรงใจแล้วสิ่งจิตใจนี่ยิ่งสำคัญ คุณต้องเติมอ่ะคุณต้องเติมแบตเตอรี่เติมน้ำมันเหมือนรถน่ะถ้าคุณไม่เติมคุณวิ่งต่อได้เหรอถึงบอกว่าหัวใจสำคัญอย่ารอนะพี่จีเนี่ยมาเจอกิฟเฟอรินพี่จีไม่เคยรอนะทุกวันพี่จะทำกิฟเฟอรินแต่ว่าเวลาพี่ไปสอนหนังสือพี่ให้กับงานพี่เต็มที่พี่จะจำคำที่หมอต้อยสอนตลอดเวลาไปทำงานประจำไม่ต้องพูดกิฟเฟอรินนะบางครั้งพี่จีก็พูดนะพี่จีก็ฝ่าฝืนคำสั่งหมอเหมือนกันคำบอกกันนะคะไม่ใช่คำสั่ง คือมันมีโอกาสเสียบแบบกิฟเฟอรีนอ่ะ คือมันไม่แบบหิ้วของไปขายเนี่ยเอาความดีและความจริงอ่ะนี่แหละค่ะอาจารย์เอ๋ถึงสำหรับพี่จีเองไม่เคยมีปัญหางานกิฟเฟอรีนกับงานประจำเนี่ยทำด้วยกันได้ค่ะอยากจะบอกใช้ชีวิตให้สมดุลอยู่อย่างมีความสุขแล้วก็ทั้งสุขกับงานและสุขกับเรื่องส่วนตัวทุกอย่างก็จะผ่านไปได้นะครับใช่นะครับวันนี้เวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ผมพร้อมทั้งแขกรับเชิญทั้งสองท่านต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ